มดชาพาเพลินสวัสดีค่ะ2โปรไฟล์ก่อนกรีฑจุรางกูล 3B บีมาติกาแต่งเรียบร้อยแล้วจ้าสำหรับสาวบีมาติกาของเราหลังจากที่เจ้าบ่าวแสนล้านอย่างก่อนกรีฑจุรางกูลคุกเข่าขอบีมาติกาอัฐพรสิริโพแต่งงานตั้งแต่เมื่อเดือนธันวาคม2018ล่าสุด1สิงหาคมทั้งคู่ได้จูงมือกันเข้ารับพระราชทานน้ำสังเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยแชร์ภาพขณะอยู่ในชุดไทยพร้อมกับถ่ายภาพที่บริเวณพระบรมมหาราชวังซึ่งคาดว่าถ่ายทำหลังเสร็จพิธีเรียบร้อยแล้วทำเอาเพื่อนดาราอย่างสาวนุ่นวรนุชพิรมภักดีอดีตนางเอกร่วมช่องมากสีก็ขอโพสต์ภาพของทั้งคู่พร้อมแสดงความยินดีกับบทเริ่มต้นใหม่ของชีวิตด้วยเช่นกันและวันนี้เราจะมาเปิดโปรไฟล์หนุ่มคนนี้กันนะคะกรกฤษจุรางกูลเป็นลูกชายคนที่4จากทั้งหมด6คนของนายสรรเสริญนางหทัยรัตน์จุรางกูลแห่งบริษัทซัมมิตกรุ๊ปซึ่งเขาเองก็มีประวัติไม่ธรรมดาด้วยการจบชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจากนั้นเขาจึงเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทด้านบริหารจัดการธุรกิจจากสหรัฐอเมริกาและจบมาด้วยเกียรตินิยมจากนั้นก่อนกรกฤษจึงได้เข้ามาสานต่องานของครอบครัวตั้งแต่ปี2548และเลื่อนตำแหน่งจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลฝ่ายบริหารทั่วไปจนปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานบริหารของซัมมิตกรุ๊ปอันประกอบไปด้วยบริษัทซัมมิตออโต้บอดี้อินดัสทรีจำกัดหรือว่า SAB และบริษัทซัมมิตออโต้ซีจำกัดหรือว่า SAS นอกจากนี้ก่อนกฤษยังได้ทำธุรกิจครัวซองอันเนื่องมาจากที่เขาเองได้เดินทางไปที่ญี่ปุ่นบ่อยแล้วก็ครอบครัวก็สนับสนุนให้เขาได้ลองเริ่มธุรกิจด้วยตัวเองในตอนนั้นเองก่อนมองว่าการเริ่มธุรกิจแล้วตั้งโรงงานเป็นสิ่งที่ใช้ทุนสูงเขาจึงเริ่มจากการทำร้านอาหารและได้ติดต่อไปที่บริษัทแม่ในญี่ปุ่นจนได้ร่วมธุรกิจกันในตอนแรกก่อนต้องมาดูแลร้านเองขายเองจนครัวซองเป็นที่ยอดฮิตติดใจบางคนขับรถจากต่างจังหวัดมาซื้อก็มีซึ่งก่อนเองวางแผนจะขยายแบรนด์นี้ออกไปถึง21สาขาในปี2559ในส่วนเคล็ดลับความสำเร็จนั้นก่อนเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเองไม่ปฏิเสธทุกโอกาสที่จะเข้ามารวมถึงการเป็นคนจริงจังกับงานและวางเป้าหมายแม้บางอย่างเราอาจจะทำไม่ได้แต่ต้องรู้ว่าสิ่งนั้นทำได้อย่างไรในส่วนของวันพักผ่อนนั้นก่อนกรีดเผยว่าตนเองมักจะอยู่บ้านอ่านหนังสือเล่นอินเทอร์เน็ตดูหนังฟังเพลงแต่ไม่ค่อยออกไปเที่ยวเพราะว่ามันเหนื่อยเรียกได้ว่าทั้งหล่อและดีกรีไม่ธรรมดาจริงๆนะคะสมกันราวกับกิ่งทองและใบหยกจริงๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักข่าวสยามวาไรตี้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ